วัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของช่างต้าบาร์เบอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นวิธีและขั้นตอนในการตัดผมทรงอันเดอร์คัทนะครับผมจริงๆอันเดอร์คัทเนี่ยมันเรียกได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าอันเดอร์คัทคือการตัดนะครับการตัดด้านล่างนะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นการออกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมและวิธีของการลบขอบนะครับผมเก็บขอบลบมุมนะครับด้วยการใช้แบตเตอรี่กันขอบในการเกานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับว่าจะมีขั้นตอนและเทคนิคอะไรบ้างที่เพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับผมและถ้าขั้นตอนไหนนะครับที่ไม่ได้ถูกตาต้องใจเพื่อนๆนะผมก็ต้องกราบขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจแบตเตอรี่กันขอบนะครับผมก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับผมถ้าไม่ครบนะครับผมยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการตัดผมทรงอันเดอร์คัทกันเลยครับต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับและสำหรับทรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นฐานทรงนะครับขึ้นฐานทรงอันเดอร์คัทด้วยเบอร์2นะครับค่อยๆขึ้นทรงนะครับผมขึ้นขอบทรงให้เชื่อมกันนะครับหลังใบหูก็ใช้แบตเตอรี่เข้ามานะครับผมตัดให้เชื่อมให้เกิดขอบได้ชัดเจนนะครับค่อยๆเดินแนวเส้นนะครับผมส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะอยู่ประมาณกลางใบหูนะครับผมก็จะใช้หวีนะครับเป็นตัวกั้นเส้นผมนะครับเป็นตัวกั้นแล้วก็ไว้กำหนดขอบด้วยนะครับให้แนวเส้นของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับจะได้ทำงานได้ถูกสัดส่วนนะครับพอเราขึ้นด้านหลังเสร็จนะครับผมก็จะมาขึ้นแนวเส้นด้านข้างต่อนะครับผมลูกค้าเนี่ยหนามากนะครับผมแล้วก็มีผมที่เส้นใหญ่นะครับผมหนาเส้นใหญ่นะครับถ้าสภาพผมอย่างนี้นะครับผมให้เราขึ้นฐานทรงและกรอบทรงให้ชัดเจนก่อนเลยนะครับต่อมาก็จะกันขอบด้วยตัวเล็กนะครับตรงใบหูก็จะใช้เป็นการตีวงนะครับผมครึ่งวงกลมเข้าหากันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยหลังใบหูแล้วก็จะจิกครับจิกทำให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมกำหนดแนวโค้งนะครับแล้วก็ตีโค้งใช้มือของเราเนี่ยวาดโค้งลงมานะครับหลังใบหูก็ครึ่งวงกลมนะครับทั้งหน้าและหลังนะผมมาบรรจบกันนะครับต่อมานะครับผมจะใช้เบอร์ 1.5 นะครับเก็บตีนผมนะครับผมเก็บขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์2นะครับขั้นตอนการเชื่อมเบอร์นะครับให้เราสะบัดข้อมือด้วยนะครับสะบัดข้อมือให้เชื่อมกับเบอร์2นะครับอย่าขึ้นไปสูงมากนะครับผมไม่ให้เอาให้สะบัดข้อมือขึ้นไปแค่กึ่งกลางนะครับมันจะได้ไม่ไปลบเบอร์2นะครับผมจะทำให้เกิดเงานวลที่สวยงามนะครับ
ต่อมาผมก็จะใช้เบอร์1นะครับเก็บตีนผมขึ้นไปนะครับผมกึ่งกลางของเบอร์ 1.5 นะครับตรงใบหูนี่เราพับใบหูลูกค้าลงเลยนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับก็ไม่ต้องเกรงนะครับผมไม่ต้องกลัวตัดผมเราก็ตัดไปเลยนะครับตัดไปตามสเต็ปที่เราได้เรียนมานะครับผมและก็ยังไม่ต้องรีบนะครับกับเรื่องของเวลานะครับพอเราตัดไปนานๆเราจะเก่งนะครับเราจะเก่งทักษะหลายๆอย่างก็จะมีเข้ามานะครับจะทำให้เราเริ่มเก่งเริ่มเป็นแล้วเราก็จะตัดไวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าห่วงเรื่องเวลานะครับอย่าเพิ่งกังวลว่าเราจะต้องตัดเร็วนะครับไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ก็เก็บด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเก็บให้รอบนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีสะบัดข้อมือนะครับสะบัดข้อมือแล้วก็เช็คด้วยนะครับผมด้านข้างสองข้างขอบกรอบทรงเนี่ยเท่ากันไหมนะครับต่อมาก็ใช้ 0.5 นะครับเก็บตีนผมเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เก็บขอบไปด้วยนะครับเก็บขอบเนี่ยก็ผมจะใช้วิธีสอดหวีนะครับแล้วก็ปาดนะครับสอดหวีแล้วก็ปาดแล้วก็พยายามบีเช็คด้วยนะครับข้างหลังก็สอดหวีนะครับแล้วก็ปาดเหมือนกันนะครับผมแต่อย่าเผยหน้าหวีเยอะนะครับถ้าเผยเยอะเนี่ยมันก็ยังเป็นขอบนะครับถ้ายังเป็นขอบแล้วก็จะเก็บนะครับผมเก็บอีกนะครับเก็บแล้วเก็บอีกมันก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเผยหน้าหวีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเวลาเก็บขอบนะครับตอนนี้ก็เก็บนวลตีนผมนะครับผมสบัดข้อมือนะครับใช้ข้อมือนะครับและนิ้วมือของเรานะครับในการฝึกสะบัดนะครับผมทำบ่อยๆนะครับตัดบ่อยๆดูบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็ชินนะครับตอนนี้ก็ค่อยเก็บนะครับเก็บมาเชื่อมกันทีละส่วนนะครับผมใช้หวีตักยกซอยนะครับก็ได้นะครับผมเวลาซอยทุกครั้งเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าความยาวความหนาเนี่ยมันพอหรือยังนะครับไม่งั้นซอยเพลินซอยไปมานะครับซอยเพลินเกินไปก็อาจจะบางโอเวอร์นะครับบางมากไปก็ไม่ดีนะครับ
อนนี้ก็จะไล่ซอยให้รอบหัวนะครับผมก็เช็คนะครับตรงไหนที่ยังหนานะครับเราก็เก็บแล้วก็หวีดูนะครับหวีเช็คนะครับเข้าทรงหรือยังนะครับผมการซอยนำทางก็จะทำให้เราตัดด้านบนได้สะดวกขึ้นนะครับตัดความยาวนะครับตอนนี้ก็จะตัดความยาวออกแล้วนะครับผมเราจะเล็มแค่ปลายนะครับโดยเป็นการตัดสลับฟันปลานะครับผมผมหนาชี้นะครับและเส้นใหญ่นะครับผมถ้าเราตัดตรงเนี่ยตัดตรงก็คือตัดแบบตรงเลยนะครับผมก็จะทำให้เกิดคลื่นนะครับแต่ถ้าเราตัดสลับฟันปลาอย่างนี้นะครับผมคลื่นจะไม่เกิดนะครับค่อยๆนะเห็นไหมครับค่อยๆตัดเก็บปลายนะครับเล็กน้อยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคนให้กับช่างต้าในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเห็นไหมครับการเก็บการตัดแบบฟันปลาสลับฟันปลาเนี่ยก็จะไม่มีคลื่นเลยเห็นไหมครับแล้วความพลิ้วของเส้นผมเนี่ยก็จะดูสวยนะครับสำหรับโครงศีรษะที่ใหญ่นะครับแบบนี้ด้วยนะครับผมข้างหน้าตอนนี้ก็จะเล็มปลายนะครับเล็มปลายโดยการสลับฟันปลานะครับผมตัดสลับฟันปลายอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ทั้งความยาวที่ลดลงนะครับและก็ความหนาที่ลดลงด้วยนะครับการตัดสลับฟันปลายอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับด้านหน้านะครับผมด้านข้างนะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ซอยโอเคแล้วนะครับผมก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงขอบนะครับเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะเกาขอบนะครับด้วยตัวเล็กนะครับให้ละความแบตเตอรี่ลงนะครับผมแล้วก็สายตาของเราเนี่ยต้องจดจ้องนะครับอยู่ที่ปลายใบมีดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆนะครับเกานะครับผมเกาสิ้นผมนะครับแรกๆนี้เราอาจจะทำช้าๆก่อนก็ได้นะครับผมให้เราเกาเหมือนกับการแตะนะครับค่อยๆนะครับผมเหมือนกับการแตะเส้นผมนะครับเล็กน้อยนะครับให้ปลายใบมีดเนี่ยได้สัมผัสเส้นผมเล็กน้อยนะครับน้ำหนักมือก็เบาๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะตามช้าๆดูนะครับแค่ปลายใบมีดสัมผัสนะครับที่เส้นผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเส้นผมมันก็จะขอบมันก็จะหายเองนะครับผมนะครับแค่แตะแล้วลากนะครับแตะแล้วลากนะค่อยๆทำช้าๆก่อนนะพอเราเริ่มชำนาญแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วและก็น้ำหนักมือนะครับผมอย่าแรงหรือว่าหนักมากจนเกินไปนะแล้วก็สังเกตนะครับดูขอบทรงนะครับผมทุกอย่างนะครับเรียบร้อยเรียงนะครับ
ต่อมาก็กันขอบด้วยมีดโกนนะครับดึงหนังลูกค้าให้ตึงนะผมแล้วก็สังเกตครับสังเกตดูว่าตรงไหนที่มีหลุมมีสิวนะครับพอเราการเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เซตทรงนะให้ลูกค้านะครับผมตามต้องการตามความต้องการของช่างเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัตนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างต้านะครับสวัสดีครับ